สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมิอัพทุกท่านเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมิอัพเสมอเข้ามาแล้ววันนี้นะคะคงจะเห็นว่าเรากลับมาที่ภาคบันเทิงกันอีกแล้วเรามาอัปเดตข่าวสั้นกันนิดนึงเพราะว่าก็มีคนพูดในสื่อโซเชียลกันมากดังนั้นเราจึงขอมาอัปเดตตรงนี้ด้วยเข้ามาแล้วเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าข่าวออกมานะคะมาจากทางคุณบุ๋มปนัดดาการมีบริจาค 300,000 ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแม่บุ๋มปนัดดาขอชาวเน็ตเว้นเอาไว้สักโพสต์หนึ่งนะเป็นข่าวของวันนี้เมื่อช่วงประมาณก่อน 3:00 ที่ผ่านมาการมีบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย 300,000 บาทผ่านทางองค์กรทำดีของคุณบุ๋มปนัดดาเผยว่าคุณกามินนะคะอยากช่วยมานานแล้วจนได้ไปสอบถามวิธีการโอนจากเพื่อนแล้วก็โอนโดยตรงมาเลยขอคนอย่าทะเลาะกันในการโพสต์เกี่ยวกับการทำบุญของกามินแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงเกาหลีก็ส่งน้ำใจมาช่วยเหลือคนไทยที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนี้ด้วยสำหรับกามินอินฟลูสาวชาวเกาหลีใต้อดีตหวานใจของแน็กชาลีที่ก่อนหน้านี้เคยมาทำงานที่เมืองไทยและภายหลังจากเลิกลากันไปก็ได้ไปเจอกับกระแสดราม่าถล่มหนักไม่น้อยโดยล่าสุดในวันที่19กันยายนปีพ.ศ. 2567 ดร.บุ๋มปนัดดาก็ได้โพสต์บน Facebook เพื่อเปิดเผยว่าสาวกามินได้โอนตรงมาจากประเทศเกาหลีเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยโพสต์ว่าน้องกามินก็มาบุ๋มขอขอบคุณน้องกามินที่ร่วมกันบริจาคเงิน 300,000 บาทเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายและหนองคายผ่านทางด้านมูลนิธิขององค์กรทำดีนะคะทีมงานได้แจ้งว่าน้องอยากจะช่วยมานานแล้วเพราะคนไทยนั้นน่ารักกับเธอมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็เลยไปสอบถามวิธีจากเพื่อนและโอนตรงมาจากประเทศเกาหลีใต้ขอขอบคุณแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนทุกคนเลยนะคะนอกจากกามินแล้วก็มีคนที่อยู่ในกระแสที่ออกมาบริจาคด้วยเช่นกันคนนั้นนะคะก็คือดาราตัวแม่คุณชมพู่อรยานะคะ no comment คนแซะไม่อยากให้มีการกดดันว่าดาราหรือว่าคนดังนะจะต้องออกมาช่วยออกมาบริจาคโดยมีการเปิดเผยว่าบริจาค1ล้านประสงค์ที่จะให้คุณบุ๋มปนัดดานั่งสั่งการเฉยๆชมพู่อารยาเปิดเผยว่ามีการบริจาคช่วยน้ำท่วม1ล้านเพราะประเมินจากสถานการณ์ไม่ได้บอกไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ให้บุ๋มปนัดดาไม่ต้องลงน้ำ no comment คนแซะไม่ได้บั่นทอนจิตใจไม่อยากให้ใครไปกดดันใครว่าจะต้องออกมาช่วยเหมือนกันแค่อยากส่งกำลังใจให้กับคนทำงานแล้วก็ผู้ประสบภัยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอด้วยตัวเองแต่เห็นแล้วก็มีความรู้สึกดาวไปด้วยหลังจากที่คุณชมพู่อรยาโดนแซะในเรื่องของการช่วยน้ำท่วมว่าดีจะแต่งตัวสวยจนกระทั่งบุ๋มปนัดดาทนไม่ไหวขอออกมาปกป้องแบบสุดตัวว่าจริงๆได้รับการบริจาคช่วยถึง1ล้านบาทแล้วแค่ไม่ประสงค์ออกนามก็แค่นั้นเองจนล่าสุดนะคะในวันที่19ได้เจอสาวชมพู่มาในงานแถลงข่าวของการจัดงานหนึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า no comment นะในเรื่องที่โดนแซะส่วนเรื่องการบริจาคเงินเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ประสงค์ออกนามแต่อย่างใดแต่บอกว่าผู้บริจาคนั้นประสงค์ให้แม่บุ๋มนั่งสั่งการเฉยๆต้องลงไปในน้ำคือคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรแต่เหมือนคอมเมนต์มันหายไปแล้วเรารู้ตัวช้าไปหน่อยไม่อยู่แล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะมีอะไรแหละบุ๋มปนัดดาก็ออกมาปกป้องเราสุดตัวเลยค่ะ
จริงๆคือเห็นจากข่าวก่อนแล้วก็ไปดูว่ารูปนี้มันมีอะไรแต่รู้สึกว่าคอมเมนต์มันน่าจะไม่อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ทันได้อ่านแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกมันก็ไม่ได้อ่านด้วยแหละจริงๆมันก็โดนแซะได้ทุกวันอยู่แล้วเราก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยรู้สึก no comment เลยค่ะแต่ก็ไม่ได้บั่นทอนอะไรคิดว่าช่วยก็ส่วนช่วยก็ไม่ได้ก็ไม่รู้สิไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเอาเป็นว่า no comment กันละกันเผยไม่ได้บอกว่าไม่ประสงค์ออกนามแต่แค่บอกว่าผู้บริจาคนั้นประสงค์ที่จะให้แม่บุ๋มปนัดดานั้นนั่งเฉยๆแค่สั่งการก็พอไม่ต้องลงไปในน้ำเองคือเอาจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่ออกนะคือไม่ได้บอกพี่บุ๋มว่าเฮ้ยไม่ต้องบอกไม่ประสงค์ออกนามคือไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นคือแค่ไม่ได้พูดอะไรเหมือนกับตอนแรกที่ได้ทักแกไปว่ามีอะไรขาดเหลือไหมคือเราก็เอาเท่าที่เราทำได้เพราะจริงๆไม่ใช่แค่พี่บุ๋มนะแต่ก็มีอีกหลายๆท่านที่เป็นพี่ๆในวงการบันเทิงหรือว่าจริงๆก็ยังมีคนธรรมดาที่เขาช่วยมันมีเยอะมากที่เราไม่ได้เห็นเขาก็ทักไปเผื่อว่าเราจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างพอคุยกันก็เลยคิดว่าเรื่องเงินน่าจะเหมาะที่สุดแล้วแหละเพราะแต่ละวันที่ออกไปมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันรถน้ำมันเรือแม้แต่เรือที่พังก็เลยคิดว่าเอาเท่าที่เราทำได้ก็คงจะเป็นตรงนี้เพราะถ้าเป็นข้าวของทางมูลนิธิก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าของแบบนี้มันต้องใช้ซัพพลายที่ไหนซึ่งเขารู้มากกว่าเราอีกเพราะเขาทำมาโดยตลอดก็เลยคิดว่าโอเคสนับสนุนในเรื่องเงินน่าจะเหมาะสมที่สุดเพื่อให้เขาสามารถได้ไปต่อเอาจริงๆเลยนะบทสนทนาจริงๆก็คือไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้ประสงค์ออกนามแต่บอกเพียงว่าผู้บริจาคนั้นประสงค์ให้ประธานมูลนิธินั่งเฉยๆแค่นั้นเองไม่ต้องลงน้ำได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็นับถือความตั้งใจแต่ไม่สนับสนุนเพราะแกก็เป็นระดับผู้บริหารได้แล้วก็ถือว่าเป็นการสั่งงานเป็นการตัวแม่ไปก็แล้วกันตัวแม่สั่งบัญชาการผู้สื่อข่าวก็ยิงคำถามว่านอกจากของบุ๋มปนัดดาแล้วยังมีช่วยตรงอื่นอีกก็มีค่ะแต่ก็เป็นอย่างที่บอกจริงๆชมคิดว่าทุกที่ได้หมดนะคะคือชมมองว่าใครสะดวกแบบไหนสะดวกที่ไหนเห็น QR code ที่ไหนอยากจะสแกนก็สแกนได้เลยคือถ้าเราอยากช่วยเราก็ช่วยได้หมดแหละแต่บางทีมันก็จะมีเป็นเคสที่ว่าเหมือนมันมาจากท้องที่จริงๆบางทีเขาอยู่ลึกมากๆแล้วเขาไม่มีเสียงเขาไม่ดังถ้ามีโอกาสมาถึงเราชมก็อยากจะช่วยชมก็อยากจะทำฟีลคล้ายๆกับเราไปทำบุญวัดป่าที่มันไม่ได้เป็นวัดใหญ่มันก็จะมีท้องที่แบบนี้ที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ชมก็เชื่อว่าทุกคนก็มีจิตที่เป็นกุศลค่ะมีความตั้งใจที่ดีทำที่ไหนก็ได้หมดบริจาค1ล้านบาทเพราะประเมินจากสถานการณ์แล้วไม่ได้คิดว่าสมมงหรือว่าไม่สมมงอะไรแต่เราประเมินจากสถานการณ์ว่ามันน่าจะต้องการสิ่งนี้แกก็บอกว่าเรือแกพังไปลำหนึ่งเราก็คิดว่าประเมินเอาเนาะก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้เราก็อยากช่วยในส่วนนี้ด้วยบอกว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยไม่อยากให้ไปกดดันใครว่าจะต้องออกมาช่วยบริจาคเหมือนกันจริงๆเราก็ส่วนเล็กน้อยมากอย่างที่ชมได้บอกไปมันจะมีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ณตรงนั้นจุดที่มันห่างไกลมากๆเขาช่วยเหลือคนตรงนั้นจริงๆด้วยแรงกายแล้วก็ทรัพยากรทั้งหมดที่เขามีมันไม่ต้องมาชื่นชมเฉพาะคนที่ให้เงินหรอกแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้มันเป็นวัฒนธรรมด้วยว่าคนที่อยู่ตรงนี้ออกมาให้แล้วก็จะต้องไปกดดันคนอื่นๆว่าจะต้องออกมาให้เหมือนกันคือทุกคนก็มีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปชมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะออกมาแสดงออกไหมหรือว่าไม่แสดงออกมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกก็ไม่อยากให้ใช้ตรงนี้ไปกดดันหรือไปว่าอะไรใครว่าทำไมเธออยู่เฉยๆทำไมเธอไม่ออกมาบริจาคเหมือนคนนั้นคนนี้อยากจะส่งกำลังใจให้คนที่ทำงานและผู้ประสบภัยถึงแม้ไม่ได้เจอกับตัวเองก็มีความรู้สึกร่วมไปด้วยนะว่าเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันเวลาที่เราเห็นคนที่เขาน้ำท่วมบ้าน
แล้วเกิดความเดือดร้อนถึงขนาดนี้จริงๆก็ไม่ค่อยกล้าจะพูดด้วยว่าเป็นกำลังใจให้เพราะมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยอ่ะเนาะเราก็กลัวว่าเขาจะมาคิดว่าเราอ่ะไม่ได้เข้าใจหรอกเพราะเราไม่ได้โดนเองนี่เราคงจะไม่ได้รู้สึกคือเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาถึง 100% ว่ามันเจ็บปวดมันสูญเสียยังไงเท่าไหร่แต่เราก็มีความรู้สึกร่วมไปกับเขาด้วยนะเราก็เห็นเขาดาวนิดนึงเราก็รู้สึกแย่ไปเหมือนกันก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้และอยากขอชื่นชมคนที่อยู่หน้าด่านทุกๆคนเลยที่ลงแรงกายแรงใจช่วยเหลือที่ให้จนหมดตัวเลยว่างั้นเถอะเท่าที่ทราบมาบางพื้นที่หนักหนามากบางครัวเรือนถึงขนาดถึงแก่ชีวิตก็บอกจริงๆเลยว่าอยากเป็นกำลังใจให้ไม่รู้ว่าครอบครัวของสามีบริจาคหลอดไฟเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ชมก็คิดว่าสถานการณ์แบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ปกตินะที่จะต้องมีคนเขาติดต่อไปที่บริษัทของสามีแต่ว่าส่งไปที่ไหนอะไรยังไงอันนี้ชมไม่แน่ใจเลยค่ะนอกจากนั้นก็มีคุณหนุ่มว่ามีข่าวออกมาว่ามีการบริจาคเพิ่มอีก1ล้านบาทด้วยซ้ำหลังจากที่คุณบุ๋มปนัดดาได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคุณหนุ่มกรรชัยได้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทหวังว่าจะช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำเอาแฟนๆแห่ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากล่าสุดทางคุณกันจอมพลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าคุณหนุ่มกรรชัยได้แอบโอนเงินช่วยเหลืออีก1ล้านบาทด้วยเช่นเดียวกันตกใจมากเพราะว่ายอดเงินเยอะมากชื่นชมที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระพี่หนุ่มกรรชัยแอบโอนมาอีกล้านหนึ่งให้กันจอมพลังเอาไปช่วยฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยภาคเหนือพี่นี่สุดจริงๆเมื่อวานพี่หนุ่มถามผมว่าตอนนี้ที่เชียงรายถึงไหนแล้วผมก็เลยบอกว่าถึงช่วงในการฟื้นฟูแล้วพี่ผมบอกพี่หนุ่มแค่นี้วันนี้ผมวุ่นมากไม่ได้อ่านไลน์เลยพอเปิดไลน์มาเห็นยอดตกใจยอดเยอะมากกันขอขอบคุณแทนชาวบ้านนะพี่กันจะเอาทั้งหมดที่พี่ให้ไปช่วยชาวบ้านให้มากที่สุดจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังเลยพี่คือสุดยอดนักช่วยเหลือพี่หนุ่มคือผู้ปิดทองหลังพระของจริงนอกจากนี้คุณกันยังได้เปิดเผยอีกว่าตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้พี่หนุ่มแอบช่วยผมหลังบ้านมาโดยตลอดเลยผมอยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่พี่หนุ่มทำพี่หนุ่มเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆผมขอชื่นชมหัวใจพี่ครับนอกจากนี้ก็ยังมีดราม่าว่าคนช่วยไม่พูดแต่คนพูดไม่ช่วยรวมทั้งคนดังได้ร่วมกันปิดทองหลังพระโอนเงินช่วยน้ำท่วมในครั้งนี้มากมายอย่างเช่นคุณอ้ําพัชราภาก็ได้บริจาค 100,000 บาทและยังช่วยสมทบทุนในการทำอาหารให้โรงครัวนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ต่างๆด้วยส่วนคุณแก้มบุ๋มกับพีทก็มีการยืนยันว่าได้รับการบริจาคช่วยเหลือเข้ามาหลายครั้งทั้งช่วยคนแล้วก็สัตว์มาโดยตลอดเลยแต่กลับกลายเป็นว่าคนไม่ทราบตามแซะอยู่ตลอดนอกจากนั้นก็มีคุณแน็กชาลีที่ได้ช่วยเหลือไปแล้ว 500,000 บาทคุณบุ๋มปนัดดาได้แจ้งด้วยว่าขอขอบคุณน้องยาย่ารุษยาด้วยนะลูกที่อุตส่าห์มาช่วยพี่น้องชาวเชียงราย 100,000 บาทคุณกรณ์และคุณลิต้าก็ได้ฝากส่งกล่องปันสุกชุดใหญ่มาให้พี่น้องชาวเชียงรายด้วยมีการขนขึ้นรถคอนเทนเนอร์เรียบร้อยขอบคุณมากๆค่ะรถ6ล้อ10ล้อ22ล้อพร้อมยกขบวนช่วยน้ำท่วมขอบคุณเพื่อนกะละแมน้องทาสและบริษัทซุปเปอร์ยูที่มีการเซอร์ไพรส์ช่วยกันไลฟ์สดขายของให้มูลนิธิองค์กรทำดีได้เงินมาถึง2ล้านบาทเราจะนำเงินนี้ไปช่วยเหลือชาวเชียงรายโดยเฉพาะต้องมีการซ่อมที่พักซ่อมโรงเรียนแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆที่จะได้รับผลกระทบในน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยขออนุโมทนาบุญไปกับตั๊กปงกฎด้วยนะคะที่ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขออนุโมทนาบุญไปกับกลัฟธนาวุฒิด้วยนะคะที่ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท
ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีขอขอบคุณน้องลิลลี่เหงียนที่ช่วยบุ๋มนะคะน้องโอนเงินมาให้ 50,000 บาทสำหรับช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายค่ะนอกจากนี้ก็ยังขออนุโมทนาบุญไปกับคุณเมย์พิชนาธได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยขอกราบอนุโมทนาบุญไปกับสอนรามน้ำเพชรและแฟนคลับด้วยที่ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำความดีแล้วก็ยังมีพร็อกซี่และแฟนคลับได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาทให้กับมูลนิธิอีกด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการอัปเดตนะคะสำหรับคนไทยไม่ทิ้งกันที่ได้ช่วยเหลือบริจาคกันเข้ามาแต่ในเรื่องของการ์มินเนาะก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์แหละว่าโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วเขาหากินกับคนไทยเขาก็ขนเงินกลับไปเยอะแล้วก็การออกมาบริจาคในครั้งนี้ก็อาจจะหวังผลน้ำบอดหน้าว่าให้คนไทยนั้นใจอ่อนก็อาจจะเป็นไม่ได้เพราะที่ผ่านมาโดนถล่มทำให้จะต้องปิดช่องทางของการ์มินในการไลฟ์สดกลายเป็นส่วนตัวไปหมดเลยดังนั้นเขาจะสูญเสียรายได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าในการออกมาบริจาคแบบนี้ก็ถือว่ามันก็น่าจะเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้คนไทยนั้นให้โอกาสเขาใหม่เวลาที่เขากลับมาไลฟ์สดก็อาจจะมีคนมีความรู้สึกว่าโอ้การ์มินได้ตอบแทนให้กับคนไทยแล้วนะก็จะหันไปสนับสนุนทางคุณการ์มินเหมือนเดิมเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นอย่างไรได้รับฟังข่าวสารนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ